เดี๋ยวพาทุกท่านเลาะเบื้องลงไปส่วนเบื้องตุ่มพุ่นวันนี้ทุกคนเนาะเขาขึ้นมาด้านเทิงวิดีโอตัวนี้เขาจะลงเป็นซ่องที่2นะทุกคนเดี๋ยวพาทุกท่านเลาะเบื้องบรรยากาศอยู่ที่วัดคอกมาเนาะวัดถ้ำป่าคอกมาง้อเป็นไอมีคนมาส่งผ้าส่งอย่างไรเดี๋ยวมาเบิ่งเบิ่งนี่โอ้มาเบิ่งนี่เพิ่นเฮ็ดบันไดไปแบบนี้เลยเนาะโอ้เดี๋ยวขึ้นมาเบิ่งเบิ่งนี่ทุกคนเป็นเหตุบันไดแบบนี้โอ้ธรรมศาสตร์หลายทุกคนเนาะอยู่ที่วัดคอกมาวันนี้จะมีพระพุทธรูปนี่นั่นเนาะเป็นเจ้าแม่กวนอินบ่บรรยากาศอยู่ที่วัดคอกมาเนาะทุกคนวัดถ้ำป่าคอกมาเนาะทุกคนตั้งอยู่บ้านห้วยห้อมเมืองสีโคตรตะบองนะครหลวงเวียงจันทร์ทุกคนออกจากตัวเมืองมาใช้เวลาในการเดินทางก็ประมาณ30-40นาทีเนาะทุกคนเนาะมาฮอดวัดแห่งนี้ออกจะวัดถ้ำผาจะอยู่ทางใหญ่เนาะติดกับทางใหญ่เลยทุกคนแล้วก็เลยจากวัดถ้ำผามาประมาณ700-800เมตรเนาะทุกคนก็ฮอดวัดแห่งนี้เดี๋ยวพาทุกท่านรอบไปเบิ่งส่วนเบิ่งนั้นต่อบ่นี่มีคนมาส่งผ้าหลายอยู่เนาะรถขึ้นมาได้เนาะเกี่ยวมาเบอร์นี้ขึ้นมาพี่เลยกว้างขวางทุกคนเนื้อที่วัดนี้เนาะเขาบูว่าเท่าไหร่ถือว่าหลายเลยเป็นธรรมศาสตร์ยังหลายอยู่เป็นป่าไม้เนาะป่าส่วนเมื่อนี้จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่นี่เนาะพ่อแม่ประชาชนเพิ่นก็มาขุดน้ำส่งผ้ามันอย่างไรประมาณนี้ทุกคนคนมาหลายเนาะส่งผ้าส่งอย่างเดี๋ยวเฮาพาทุกท่านลงไปเบื้องลุ่มอีกเนาะบ่อนที่กุฏิครูปาเพิ่นอยู่บัดนี้บรรยากาศประมาณนี้ทุกคนโอ้ประเทศบันไดลงแบบนี้เนาะเป็นท่านเป็นท่านลงไปธรรมศาสตร์ยังหลายทุกคนเบิ่งเข้ามาแล้วซุ ่มหูซุ่มตาเนาะธรรมศาสตร์หลายมีเสียงไก่ขันนำเนาะเพิ่นเลี้ยงไก่อยู่ครับนี่มาจุดนี้จะมีบันไดลงแบบนี้ ลงมาด้านลุ่มเขตด้านลุ่มเนาะโอ้มีเสียงนกยุงใช่เนาะเพิ่นเลี้ยงนกยุงโอ้มาพวกนี้มีต้นไผ่แบบนี้ครับๆเดี๋ยวพาทุกท่านเลาะไปเบิ่งส่วนเบิ่งอีกนิดนึงเนาะอ
าส่วนเบื้องนี้ก็สิประมาณนี้ทุกคนมันเป็นพลานหินนะทุกคนเขตที่วัดตั้งอยู่เนาะเป็นพลานหินแบบนี้หลายเลยเนาะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้พระพุทธรูปองค์ใหญ่จะอยู่ทานถึงแบบนี้เนาะ อันนี้เป็นหอยหินเนาะเป็นง่นหินแล้วมันแกะสลักเป็นหอยสังหอยอย่างประมาณนี้แหละจะมีประมาณนี้เราเอาลงไปเขตที่ครูบาเพิ่นพักอยู่บัดนี้พระพุทธรูปองค์ใหญ่จะอยู่สังเทิงเนาะแล้วก็เพิ่นปิ่นอวยหน้าลงมาเบื้องที่มีสิมเนาะมีวัดบนครูบาเพิ่นจำศีลอยู่พาทุกท่านเลาะอันนี้เพิ่นสร้างใหม่เนาะมาปีกายยังบุทันมีครับมีคนมาส่งน้ำพระลายอยู่เลยว่าจุดนี้จะเป็นที่พักของเขตสงเนาะเพิ่นใส่อันข้อห้ามไว้แบบนี้เนาะบ่ให้เข้าไปเขตที่พักสงห้ามผ่านก่อนนะครับอนุญาตเนาะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวลงไปด้านลุ่มต่อบ่อนี้มาเบื้องนี้จะเป็นสิบเนาะบนที่ครูบาเพิ่นพักนี่เพิ่นจะอยู่พระธาตุพักอยู่จุดนี้เนาะนี่มาจุดนี้เพิ่นเฮ็ดบ่อนอันถ่ายรูปถ่ายหยังอยู่จุดนี้นําเนาะเพิ่นเลี้ยงนกยุงจะอยู่จุดนั้นเดี๋ยวจะน้อยเฮาสิพาทุกท่านไปเบิ่งเนาะเรื่องนี้มีง่วนหินมีหยังหลายๆเลยทุกคนเป็นสถานที่จัดรถให้ดีจุดนี้เดี๋ยวเขาไปเบิ่งเบื้องคนเลี้ยงนกยูงเนาะเสียงนกยูงเขาโอ้มีต้นไผ่แบบนี้ครับทุกคนเนาะคนเลี้ยงนกยูงจะอยู่เบื้องนี้ทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งจากตัวหลายเติบโตเนาะประมาณนี้ทุกคนโอ้มาส่วนบางนี้เป็นพลานหินแบบนี้เดี๋ยวเราลงไปด้านลุ่มนะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งจุดนี้ก่อนอ๋อนี่เป็นบนครูบาเพิ่นอยู่ได้แล้วอ่ะเอ้าโทรศัพท์กันดิสิตัวนี้
อีหยุดรถดิหยุดรถโอ้ลงมาด้านลุ่มลงมาเลยโอ้โทรศัพท์วนเหี้ยวหัวพี่เหี้ยไปเลยบ่คนกำลังมาลายนะเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนเนาะตอนนี้เฮาออกไปแล้วทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องของเฮาทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะนี่มาที่นี่ปั่นมาอยู่นี่เนาะจะขอโจ้ไว้เพียงเท่านี้ทุกคนเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามา
ติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ทุกคนสบายดี